คยมีปัญหาที่ทะเลาะกันเกือบถึงขั้นไม่ไปต่อแล้วตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตอนนั้นแต่งงานกันหรือยังยังไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งอีกประมาณ2อาทิตย์จะแต่งค่ะแต่แปลว่ามีน้องแล้วนะมีแล้วค่ะก็ตอนนั้นหนูตัดสินใจว่าโพสต์ลง Facebook เลยว่าหนูจะเป็นซิงเกิลมัมทำไมถึงไปถึงคิดถึงขนาดนั้นล่ะเพราะว่าตอนที่หนูคบกับเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่แบบคนในโซเชียลมีคนในโซเชียลเนี่ยรู้จักเขาเยอะค่ะแล้วเวลาพี่กันจะคิดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบโพสต์ไงคะเราก็เลยคิดว่างั้นเราโพสต์ไปเลยดีกว่าเพราะตอนนั้นหนูบล็อกเขาทุกช่องทางเลยค่ะใช่เพราะหนูตั้งใจว่าหนูจะตัดขาดกับเขาแล้วหนูไม่เอาแล้วแทนไปถึงเรื่องข้างหน้าเลยว่าเราจะวางแผนยังไงสเต็ปต่อไปเพราะว่าหนูไม่อยากจมอยู่กับเรื่องทุกข์นานๆเพราะหนูมีลูกถ้าเกิดว่าเราจมกับความเสียใจปุ๊บอะแล้วคนที่ได้รับกรรมอะก็คือลูกส่งผลถึงในเรื่องของอารมณ์คือทะเลาะกันเรื่องอะไรคะทำไมมันถึงได้ร้ายแรงขนาดนั้นปกติผมไม่ค่อยทะเลาะกับน้องหมิวเลยแต่พอมันเวลามันมีปัญหาแบบเถียงกันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยแต่พอเถียงกันปุ๊บหลังๆเนี่ยผมก็คือเงียบเหมือนจะมาปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเยียวยาน้องหมิวเขาก็จังหวะเขาก็อาไปตั้งหลักที่บ้านแต่ตอนนั้นคุณกันไม่ได้เข้าใจว่าหมิวจะแบบไม่คิดจะเลิกอะไรขนาดนี้ไม่รู้เลยเอ๊ะ3วันทำไมน้องหมิวแบบไม่ได้ติดต่อมาแต่มันกลับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ไปโทรหาไม่ได้ไปอะไรเลยแต่เราก็ไม่โทรหาไงแต่ผมให้เวลาแบบเยียวยาตั้งหลักให้ดีก่อนวันนี้ก็อาจจะยังโกรธอยู่อะไรอยู่เงี้ยก็ให้ต่างคนต่างคิดได้ก่อนแต่ฝั่งนี้คิดว่าจะไปแล้วนะแต่ผมอ่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมมองว่ามันน่าจะเป็นคีย์ของคนที่3มากกว่าเพื่อนผมเนี่ยโทรไปหาน้องหมิวทุกวันผมอ่ะก็นึกว่าแบบมันโทรไปมันก็จะแบบคนนั้นเป็นอะไรคะอดีตเพื่อนสนิทผมต้องบอกใช้คำนี้ผมก็นึกว่าแบบมันโทรไปช่วยคุยมั้งแล้วก็คุยกับผมมันก็โทรไปหาน้องหมิวแล้วก็โทรมาคุยกับผมด้วยนะมันก็ไปคุยกับน้องหมิวใส่ไฟผมยังไม่ได้โทรไปใส่ไฟผมทุกวันกันมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่เลิกแล้วนะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพื่อนสนิทโอ้โหแบบแทนที่มันจะช่วยคุยให้เราดีมันเผาบ้านเราเลยทีนี้พอจับได้ก็เลยโทรไปหาตัวเพื่อนเลยว่าเฮ้ยมีอะไรอยากจะบอกผมป่ะพอมันรู้ว่าจับได้ปุ๊บมันตัดสายเงียบไปเลยหายไปเลยผมก็เลยดีนะเขาก็หายไปเองหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยคุยกับผมเพื่อนที่เขารักกับผมนะบอกว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยขับรถจากกรุงเทพไปที่กาญจนบุรีก็ไปคุยกับที่บ้านไปคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันก็ได้กลับมารักกันค่ะนะคะซึ่งในตอนนั้นเองเรารู้สึกว่าใหม่มั่นปั้นมือว่าฉันยังไงก็ตามฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้ใช่ค่ะครอบครัวของหมิวต้องบอกก่อนว่าเป็นซิงเกิลมัมกันหมดเลยทั้งบ้านหนูแม่หนูหรือว่ารวมไปถึงยายหนูไม่ค่อยอินกับคำว่าครอบครัวเท่าไหร่ก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างดีกว่าความฝันของหนูอ่ะหนูก็รู้สึกว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นล่ะค่ะเหมือนคนทั่วไปแต่ในเมื่อที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้อ่ะเราก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกก็ได้ในที่สุดวันนี้น้องอายุกี่ขวบครับจะ2ขวบแล้วค่ะขวบ9เดือนค่ะมีเกี่ยวการมีชีวิตคู่เนี่ยอย่าเอาทุกเรื่องในบ้านไปบอกคนข้างนอกเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าคนที่เขาโทรมาคุยกับเราเขาหวังดีหรือเขาไม่ได้หวังดีอะไรอย่างเงี้ยผมเรียกเป็นบทเรียนในชีวิตผมเหมือนกันการที่คุณกันจอมพลังลุกขึ้นมาแบบช่วยคนนู้นคนนี้ไปใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างทุ่มเทกับการช่วยคนอื่นมันมีปัญหาอะไรกับความสัมพันธ์ไหมคะอาจจะเคยมีน้อยใจเขาบ้างเรื่องที่เขาไม่ค่อยดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในเรื่องของการช่วยคนอ่ะหมิวเคยคิดมาตั้งแต่เด็กๆว่าเมื่อก่อนเรามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงหนูมีพลังมีกำลังอ่ะหนูก็อยากจะออกมาช่วยคนเหมือนกันแล้วมาบวกกับพอสามีเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะซัพพอร์ตเขาทุกที่ทุกทางในที่เขาจะไปแล้วหนูก็เคยพูดกับเขาว่าหนูพร้อมจะซัพพอร์ตเขาแล้วก็อยู่ข้างๆเขาไปจนตลอดชีวิตอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่หนูเชื่อว่าในสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันดีที่สุดเสมอเขาไปทีเขาไปนานไหมบางทีก็ไปเป็นอาทิตย์ก็มีนะคะ